อรี่เข็มอับซ้อนนำเปิดงานสุดฮอตฟาสต์แฟชั่นช็อปล้างโลกสิ้นสุดการรอคอยมิวเซียมสยามเปิดประเด็นสุดฮอตกับนิทรรศการหมุนเวียนตัวใหม่กับกระแสของแฟชั่นที่ว่าด้วยความเร็วฟาสต์แฟชั่นช็อปล้างโลกเริ่มที่ตัวเราเปลี่ยนที่ตัวเราคุณพร้อมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่นายภาชัดพิมพัฒน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมเมลเซมสยามเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการหมุนเวียนประจำปีฟาสต์แฟชั่นช็อปล้างโลกเมื่อวันที่3สิงหาคม2566ที่ห้องนิทรรศการชั่วคราวชั้น1อาคารนิทรรศการเมลเซมสยามการเนี่ยฟาสต์แฟชั่นช็อปล้างโลกนะครับก็คือจริงๆอยากให้คนมาดูเพราะว่าการที่จะช่วยโลกช่วยอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มันส่งผลต่อโลกแล้วเราจะช่วยให้โลกดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราทำคนเดียวมันต้องเกิดจากทุกคนทุกหน่วยในสังคมช่วยกันทำเพราะฉะนั้นถ้าเรามาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนจิตสำนึกเราอยากเปลี่ยนพฤติกรรมมาแล้วก็อย่างน้อยก็เริ่มเปลี่ยนกันวันนี้เป็นต้นไปเล็กๆน้อยๆก็ยังดีอีกหน่อยข้างหน้าโลกมันก็จะดีขึ้นอย่างภายในงานมีสองโซนมีอะไรบ้างมีสองโซนนะมีฟาสต์แฟชั่นกับสโลว์แฟชั่นก็คือช็อปล้างโลกกับช็อปช่วยโลกเราพาร์ทแรกพูดถึงว่าเป็นเขาเรียกปัญหาที่เกิดขึ้นจากของอุตสาหกรรมแฟชั่นว่ามันทำลายแล้วล้างโลกยังไงส่วนทางเลือกเราก็เสนอออปชั่นอีกห้องหนึ่งเลยว่ามันมีทางเลือกให้หลายทางมากเลยนะแล้วอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรนะก็เป็นโอกาสให้ทุกคนได้มาปฏิรูปปฏิวัติพฤติกรรมการช้อปปิ้งของเราค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าได้เห็นจริงๆก็เป็นเพื่อนๆกันหมดแล้วค่ะได้เห็นเพื่อนๆได้เห็นพี่ๆผู้ประกอบการนะคะว่ามีการทำงานในหลากหลายรูปแบบคำว่า fast fashion หรือว่าการที่เราจะรักสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยมันมีขั้นตอนมีวิธีทำได้หลากหลายมากมายเลยการที่ทุกคนมาเยี่ยมชมในวันนี้ค่ะไม่ได้แปลว่าจะให้ทุกคนเลิกช้อปปิ้งหรือว่าเลิกแต่งตัวนะคะแต่ว่ามันเป็นการเตือนสติให้ทุกคนเนี่ยใช้ทรัพยากรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าค่ะอ๋อครับสำหรับ SC Grand เราก็รู้สึกดีใจเสมอว่าเราได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับอุตสาหกรรมแฟชั่นแล้วก็ให้เพื่อนๆในวงการสินค้าได้เห็นว่าแบบเสื้อผ้าเก่าหรือว่าเสียได้เสร็จผ้าเนี่ยสามารถรีไซเคิลเป็นผ้าใหม่เสื้อผ้าใหม่เหมือนที่ผมใส่อยู่ได้ส่วนนิทรรศการวันนี้ผมว่าทางทีมงานมิวเซียมสยามทำได้ดีนะครับเขาทำให้คนที่แบบไม่รู้เลยว่าวงการแฟชั่นเนี่ยไปสร้างผลกระทบยังไงบ้างเนี่ยสามารถย่อยได้ง่ายแล้วก็ให้ทุกคนสามารถตระหนักรู้ได้ว่าแบบทุกคนในที่นี้สามารถมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมได้ก็สมมติเสื้อผ้าเก่าสีน้ำเงินก็กลายเป็นเสื้อผ้าใหม่ที่ผมใส่สีน้ำเงินอะไรเงี้ยเสื้อผ้าเก่าสีฟ้าก็อาจจะเป็นลายที่ผมใส่อยู่สีฟ้ามันก็ลดขั้นตอนการต้องย่อออกไปเวสีไหนก็เป็นผ้าใหม่สีนั้นประมาณนั้นครับก็ใช้ทรัพยากรให้คุณภาพมากที่สุดแบบที่คุณเอ๋บอกซึ่งความแตกต่างไม่มีเลยก็มาตรฐานก็เหมือนเสื้อผ้าทั่วไปอะไรเงี้ยครับดีใจค่ะที่ทางมิวเซียมสยามจัดนิทรรศการนี้ขึ้นมาขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราก็พยายามจะเหมือนสื่อสารให้คนหันมาสนใจในแง่ของสิ่งแวดล้อมว่าจริงๆอุตสาหกรรมแฟชั่นก็มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเยอะมากๆเลยซึ่งทางนิทรรศการก็สามารถให้ข้อมูลในแนวทางที่มันสนุกแล้วก็น่าสนใจแล้วก็คิดว่าคนที่มาชมเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะสร้างความตระหนักรับรู้ให้กับคนได้ดีมากแล้วก็อย่างตัวชลิเองอ่ะขนาดทำงานมาอันเนี้ย8ปีละก็เพิ่งทราบเรื่องแบบมีข้อมูลใหม่ๆที่เราแบบเหมือนยังไม่ทราบอย่างเช่นเรื่องเครื่องซักผ้าในการซักแล้วมันจะมีไมโครพลาสติกออกมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเขามีการแบบทำให้เห็นว่าถ้าช็อปล้างโลกมันเป็นแบบนี้นะแต่มันมีวิธีการมันก็ได้นำเสนอด้วยว่าแล้วการแก้ไขในสิ่งที่ทุกคนทำได้ง่ายๆมันทำยังไงหรือแบบแค่คอนเซ็ปต์ง่ายๆว่าการช็อปเลสอะค่ะบายเลสเนี่ยมันก็ช่วยละการซ่อมการอะไรต่างๆเหล่านี้คือมันก็สามารถแบบเหมือนช่วยทำให้เรารักษาทรัพยากรแล้วก็ลดการปล่อยมลพิษไปสู่ธรรมชาติได้ดีมากๆซึ่ง
พอชลี่ได้รับข้อมูลในนี้เป็นสิ่งสำคัญว่าพอเราเริ่มมีความตระหนักรับรู้ตรงนี้แล้วพอมันมาสะกิดใจเราอะเวลาที่การใช้ชีวิตของเรามันก็จะเปลี่ยนไปในทุกมิติเลยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมิติของการช้อปปิ้งเรื่องของเสื้อผ้าการแบบแต่งตัวการอะไรของเรามันเปลี่ยนไปเพราะว่าคุณค่าที่เราให้อะมันเปลี่ยนไปในการเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติหรือว่าการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมันสำคัญกว่าการแค่เราแต่งตัวมันมีอันนึงที่เป็น QR code อ่ะว่าระหว่างเรากับโลกอ่ะเราให้น้ำหนักอันไหนมากกว่าซึ่งณปัจจุบันชลิบอกได้เลยว่าชลิให้น้ำหนักกับโลกและสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะเป็นความเรื่องแฟชั่นหรือความสวยความงามของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมันลดลงตรงเนี้ยมันทำให้เหมือนเราเลย appreciate กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีแล้วก็ใช้มันอย่างแบบมีคุณค่ามากที่สุดในเรื่องของการแบบ mix and match เอ่ยการซ่อมเอ่ยการแบบว่าเหมือนเอามาปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเอ่ยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนคิดว่าถ้าเกิดว่าคนทุกท่านที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ได้ซึมซับมันให้เข้าไปอยู่ในจิตใจอ่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่เป็นคนที่ใจแบบใจแข็งจนเกินไปก็น่าจะได้รับแบบการกระตุกหรือว่าการหันมาสนใจสิ่งอื่นๆมากไปกว่าการแค่ความสวยความงามหรือความเป็นอัตราของตัวเองแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดเราจัดถึงวันที่3ธันวาคมนะครับมีเวลาอีก4เดือนจากนี้มีเซียมสยามเปิดทุกวันปิดวันจันทร์วันเดียวแล้วก็10โมงเช้า6โมงเย็นรถไฟฟ้า MRT มาถึงหน้ามิวเซียมก็จริงๆมันไม่ใช่นิทรรศการที่ดูยากเย็นเราจะทำเป็นนิทรรศการโป๊แตกหน่อยก็คือเข้าถึงง่ายแล้วก็มีจิกัดเล็กน้อยเพื่อจะจิกัดตัวคุณเองแหละว่าเราเป็นหนึ่งในส่วนคนที่สร้างปัญหาและเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อแก้ปัญหาThank you.